วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลักสมชัยด่ายับประยุทธ์อนุทินอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเทปเลยครับไม่ต้องไว้หน้ากันได้แล้วนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กประเด็นปัญหาการบริหารจัดการวัคซีนระบุว่าจองวัคซีนทางเลือกที่รามาหมดใน7นาทีที่คุณอนุทินพูดว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนถึง9ล้านคนยอมจ่ายเงินเพื่อวัคซีนทางเลือกทั้งที่รัฐให้ฉีดฟรีนั้นกพูดจากสามัญสำนึกขผู้ส่งแบบไม่มีข้อมูลคไม่เคยรับรู้โลกภายนอกงพูดให้งานที่ตัวเองทำดูดีจะแบบใดก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าหากยังมีนักการเมืองแบบนี้มาบริหารด้านสาธารณสุขในภาวะวิกฤตสุดๆของประเทศตายกันหมดแน่ครับลุงประยุทธ์ด้วยเอาอำนาจทุกรัฐมนตรีทุกกระทรวงไปรวมแล้วสถานการณ์ยังแย่ลงทุกวันการแก้ปัญหาไม่ทันการแทนที่จะเร่งรัดทำงานของราชการกลับปล่อยเออระเหยไปวันๆทำอะไรไม่ได้อย่าอยู่เป็นภาระประเทศเลยครับแค่อากาศที่หายใจก็รู้สึกว่าเปลืองแล้วก่อนหน้านี้นายสมชัยเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องทางเลือกการบริหารจัดการวัคซีนระบุว่าร้องได้คำเดียวโอย 1. วันที่30มิถุนายน2564แล้วคุณยังเถียงกันว่าจะเอาไฟเซอร์เข้ามาฉีดให้ใครดี 2. ถึงขนาดนี้หน้าตายังสำคัญกว่าความเป็นความตายของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 3. อารมณ์กลัววัคซีนไฟเซอร์ใช้แล้วได้ผลมีได้ด้วยหรือ 4. คนที่พูดน่าจะไม่ใช่หมอเพราะคุณขาดความการุณอมหิตมากวิเคราะห์ pattern of decision making 1. มี3 alternatives 1.1 อายุ 12-18 ปีในพื้นที่เสี่ยงจำนวน1ล้านคน 4,500,000 ทั้งประเทศ 1.2 ผู้สูงอายุโรคประจำตัวหญิงมีครรภ์ในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกจำนวนไม่สามารถระบุได้1.3 บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าฉีดเป็นเข็มที่3ทั่วประเทศ 7,500,000 คน 2. ข้อจำกัด Constraints 2.1 วัคซีนไฟเซอร์จากการบริจาคของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมมีเพียง 1,500,000 โดส 2.2 หากฉีดแบบ2เข็มต้องห่างกัน3สัปดาห์ 3. วิเคราะห์แต่ละ Alternatives3.1 วัคซีนที่มีต้องหาร2เพราะต้องฉีด2เข็มเหลือ 7,500,000 คนที่สามารถฉีดได้ซึ่งไม่เพียงพอหากทุกคนต้องการฉีด 3.2 วัคซีนที่มีต้องหาร2เพราะต้องฉีด2เข็มคือเหลือ 7,500,000 คนแต่ไม่ชัดเจนว่าจะพอหรือไม่เนื่องจากไม่ทราบจำนวนเป้าหมายที่ชัดเจน3.3 การฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่3ใช้วัคซีนเพียงครึ่งหนึ่งคือ 7,500,000 โดสยังเหลืออีก 7,500,000 โดสเพื่อนำไปกระตุ้นเป็นเข็มที่3หากนำไปฉีดแบบ2เข็มจะได้อีก 3,750,000 คนคำถามสำหรับนักบริหารพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นท่านจะเลือกอัลเทอร์เนทีฟใดข้อสอบนี้ชี้ความเป็นตายของประเทศขอให้ตอบด้วยความรอบคอบระมัดระวังที่สุดเป็นไปด้วยเหตุผลและไม่ต้องเกรงใจใครไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าแก่กว่ารู้มากกว่าล่าสุดโพสต์ว่าบ้านเมืองนี้เขาอยู่กันแบบนี้แล้วรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นเอกสารจริงอธิบดีบอกของปลอมอย่าเผยแพร่แทนที่จะบอกว่าถึงมีมติก็ทบทวนได้ถ้าจะเอาอย่างนี้เปิดเทปประชุมต่อหน้าสื่อเลยว่าใครพูดอะไรจะได้เอาคนไม่ได้เรื่องไปพ้นเสียทีไม่ต้องไว้หน้ากันได้แล้วทั้งนี้ตอนประชุมตนไม่ได้เข้าประชุมด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้มีใครพูดอะไรและโดยมารยาทก็ไม่ควรพูดแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เอกสารหลุดแต่เป็นเอกสารไม่จริงเป็นการเอาสไลด์ที่ประชุมไปปะติดไม่ควรส่งต่อเพราะไม่ใช่เอกสารจริงคำให้สัมภาษณ์นายแพทย์โอภาส
อธิบดีกรมควบคุมโรคสรุป 1. ท่านเข้าประชุมด้วยแต่ไม่ทั้งหมดมีภาพยืนยัน 2. เลยไม่รู้ว่ามีการพูดหรือไม่ 3. เอกสารไม่หลุดแต่ไม่จริง 4. ไม่กล่าวถึงมติหรือข้อสรุปแต่กล่าวว่าเรื่องยังไม่จบเป็นแค่ความเห็นวิชาการต้องไปต่อที่กรรมการชุดอื่นทำความจริงให้กระจ่างเปิดเทปเลยครับอย่าบอกว่าเทปเสียอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ